ครับสลับพาร์ทต่อมานะครับเนี่ยฮะคือซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าวิธีใส่นะครับตัวนี้เป็นน็อตล็อกนะครับดังนั้นเราต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าครีมนะครับครีมแบบนี้นะครับบางคนก็ไม่เคยจับครีมมาก่อนนะเคยจับแต่ครีมซิต้าอะไรเงี้ยนะโอเคกับสว่านนะครับผมจะไม่ใช้มือขันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานะครับก็ถ้าครีมไม่มีครีมจับนะครับก็จะลำบากหน่อยนะฮะอุ้ยระวังนี่ฮะต้องขันโชว์กล้องด้วยมันก็เลยลำบากนะถ้าขันเองไม่ลำบากขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าน็อตล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาใจยากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นน็อตเดียวที่ไม่ขายตัวนะครับนะฮะก็ขันเข้าไปฮะให้แน่นนะครับผมนี่ฮะแน่นแล้วนะครับผมไม่ให้หมุนได้นะครับไม่ต้องหมุนได้นะตัวนี้ให้แน่นไปเลยนะครับทีนี้ก็ใส่เข้ากับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่เราจะใส่เนี่ยด้านที่เป็นสายไฟให้ใส่ด้านในดังนั้นตัวนี้ก็ต้องใส่ด้านนอกนะครับแล้วก็ให้เอาน็อตนะครับมาน็อตเขาเรียกว่าน็อตซัพพอร์ตเนี่ยใส่เข้าไปนะครับกับพาวมอเตอร์ใส่แน่นเลยนะครับถ้าไม่แน่นเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับมอเตอร์หมุนแต่ขาไม่เดินนะครับผมวิธีใส่แน่นก็คือครีมหนีบตรงนี้ไว้ครับนะแล้วก็นี่ฮะขันเข้าไปนะครับนี่ฮะขันเข้าไปนะครับดีๆนะครับผมขันยากนิดนึงนะฮะดังนั้นผมจะมาขันที่ตัวผมเองนะครับขันง่ายขึ้นนะนี่ฮะครีมหนีบแล้วก็ขันหนีบตรงเพาข้างในตรงนี้นะครับถ้าไม่หนีบไว้มันหมุนตามนะครับทีก็ลองหมุนดูครับนี่ฮะถ้ามอเตอร์หมุนได้ก็โอเคครับแล้วก็เสร็จไป1ข้างก็เหลืออีก1ข้างนะครับโอเคครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้ครีมหนีบเหมือนเดิมนะฮะซัพพอร์ต2ตัวนะครับขันให้แน่นไปเลยนะครับผมขันให้แน่นเลยนะครับไม่ไหวติงแล้วฮะแน่นิ่งไม่ไหวติงแล้วขันได้แล้วนะครับก็ใส่มอเตอร์อีกข้างนึงเหมือนกันครับน็อตไปไหนอีกแล้วเอาอันนี้ก็ใส่น็อตตัวเล็กนี้เข้าไปนะครับอย่าให้หายนะฮะตัวเล็กหายากนะครับน็อตตัวเล็กนี้นะนี่นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเรียบร้อยครับได้มา2ชุดแล้วฮะมอเตอร์ตัวนี้ทอร์คมันจะดีกว่านะครับคือกำลังมอเตอร์จะดีกว่านะครับมอเตอร์แดงเนี่ยนะทอร์คมันจะได้ดีกว่ามอเตอร์สีอื่นนะครับแรงบิดมันจะเยอะกว่าแต่รอบมันจะไม่เร็วมากนะครับทีนี้ก็ใส่เข้าไปครับอย่างที่บอกครับด้านหน้าด้านนี้ก็เอาท้ายมอเตอร์เข้าไปนะครับหันท้ายมอเตอร์เข้าไปเป็นด้านหน้านะครับใส่เข้าไปครับไม่ต้องใส่ลึกมากนะครับแต่ว่าต้องให้น็อตผ่านมอเตอร์ได้นะครับนี่ฮะต้องลอดน็อตลงมาได้โอเ
พยายามให้ชิดด้านนอกมากกว่าด้านในนะครับให้เผาตัวเนี้ยมันยื่นออกมานะครับยื่นออกมาจากตัวหุ่นยนต์นะครับอย่าให้มันไปงัดกับอะไรบางอย่างนะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาในอนาคตนะครับนะบางคนเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้จักเมคานิกตรงนี้นะครับหลายปัญหานะครับมากมายเหลือเกินนะครับปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับปัญหาอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละตัวสร้างปัญหานะครับดังนั้นเราต้องสร้างให้มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับก่อนที่เราจะใส่มอเตอร์นะครับตัวนี้มันจะขันยากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วให้เราเนี่ยขันขาด้านข้างก่อนดีกว่านะครับเนี่ยตัวเนี้ยเราใส่มอเตอร์แล้วก็ใส่ฝาปิดเข้าไปมันจะขันยากครับดังนั้นให้เราใส่ขาด้านข้างก่อนดีกว่าตัวเนี้ยนะลืมบอกครับพอดีอย่าเพิ่งใส่ฝาบนนะครับเดี๋ยวผมขอหรือตัวมันก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้สาทำตามดูให้จบก่อนนะครับดูให้จบก่อนอย่าเพิ่งใส่นะครับเอาเหลือตัวไหนอีกตัวนี้ใส่ขาก่อนใส่ขาก่อนนี่ฮะก็เอาขามาใส่เลยนะครับเริ่มจากขานี้ก่อนก็ได้ใส่ด้านนี้นะครับแอนก็ยกมาใส่เลยนะครับมาใส่มานอนมารอเลยตัวนี้ก็ใส่น็อตล็อกเลยก็ได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ชัวร์ว่ามันถูกไหมแล้วก็ใส่น็อตธรรมดาไปก่อนเนี่ยฮะใส่น็อตธรรมดาไปก่อนก็ได้มาใส่ขาก่อนนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับมันจะได้เป็นอย่างนี้นะครับขาเดินชัก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 นะครับลักษณะจะประมาณนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะตอนนี้ผมจะใส่น็อตล็อกเลยนะครับเก็บขาเรียนไปก่อนเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาผมนะครับน็อตล็อกไปไหนล่ะก็ดีของน็อตล็อกก็คือมันไม่คลายตัวนะครับอย่างน็อตล็อกนะครับครีมหนีไปไหนแล้วเอาไอ้ไหนอีกละครีมหนีหายไปแล้วครับวางไว้ไหนแล้วพออยู่นี่มันดับผมหนีไปแล้วก็หมุนครับพอตึงมือนะครับอย่าขันแน่นนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันทำงานหนักนะครับถ้าเราขันแน่นนะเนี่ยฮะแน่นไปครับโอ้ยพอดีนะเอาเป็นว่าเราหมุนน็อตได้ก็โอเคครับเนี่ยน็อตจับหัวน็อตแล้วหมุนได้เนี่ยโอเคนะครับนะก็ตัวต่อมาครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นน็อตล็อกทุกตัวเลยนะครับเครื่องทุนแรงหน่อยนิดนึงฮะพอนะหมุนดูครับโอ้ค่อนข้างเลยครับค่อนข้างแน่นคลายออกนะฮะโอเคอย่างนี้ตัวต่อมานะครับผมแน่นอีกแล้วเพลินไปหน่อย
โอเคแล้วตัวสุดท้ายตัวนี้สำหรับด้านนี้อีกตัวนึงก็คือตัวที่อยู่กับมอเตอร์นะครับเราต้องใส่ครับไปไหนแล้วกระโดดกระโดดไปไหนแล้วนึกว่าจับกบอยู่นะกบกระโดดตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแน่นยังก็ไม่แน่นมากนะครับแต่ก็ไม่ได้หลวมโอเคเหลือตรงนี้ครับที่เราต้องใส่กับมอเตอร์นะตรงนี้ครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน็อตใส่กับมอเตอร์นะครับนี่อย่าเพิ่งดึงออกนะใจเย็นๆจับไว้ก่อนนะจับไว้ก่อนเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดแล้วเป็นไงยากเออง่ายเออเดี๋ยวมอเตอร์อยู่ข้างบนครับมอเตอร์อยู่ข้างบนอ่ะไม่เป็นไรครับผมนี่ฮะก็ชี้ไปจะให้มอเตอร์อยู่ด้านไหนก็ชี้ไปครับแล้วก็ใส่น็อตล็อกเข้าไปนะครับตัวนี้ใช้ครีมหมุนได้เลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันล็อกให้อยู่แล้วนี่คือเพลาสำคัญนะครับข้อเหวี่ยงเลยนะข้อเหวี่ยงสำคัญนะครับถ้าหากว่าหุ่นยนต์จะวิ่งดีไม่ดีก็เพลานี้นะครับเป็นตัวระยะเลยนะครับถ้าหากระยะมันมากเกินไปมันก็มีปัญหานะครับแต่ถ้าน้อยเกินไปมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะเราจะติดกาวเลยก็ได้ครับถ้าเรามีกาวร้อนนะครับก็ติดไปเลยก็ได้ครับมอเตอร์จะได้อยู่กับตัวนี้ไปเลยเพราะยังไงมันก็ต้องใส่อยู่ดีนะครับกาวร้อนเราหมดหรือเปล่าไม่ค่อยออกน่าจะใช่นะกาวร้อนน่าจะหมดกาวไว้นะครับหรือจะไม่ยึดก็ได้นะครับด้านหนึ่งเสร็จแล้วนะครับกาวน่าจะกาวร้อนหมดไม่เป็นไรเราทำขาด้านอีกด้านอีกด้านหนึ่งไปเลยนะครับใส่น็อตธรรมดาไปก่อนนะครับเดี๋ยวหาน็อตล็อกมาใส่ก่อน
เจ๊ละเจ๊ละเจ๊ละทำได้ก่อนใครมีน็อตล็อกเยอะๆนะครับใส่น็อตล็อกเข้าไปชั้นหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเสื้อขามันจะได้ตรงนะครับตอนนี้เราขาน็อตล็อกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวใส่คร่าวๆแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหาน็อตล็อกมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมหาเจอแค่ตัวเดียวนะครับขาดแค่ตัวเดียวนะเวลาที่มันไม่มีตัวหนึ่งก็ไม่มีนะนี่นะครับปัญหานะครับตัวนี้ก็ต้องใส่กับมอเตอร์นะครับตัวนี้ใส่กับมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับมอเตอร์อยู่ด้านบนผมขอพลิกนะครับก็หนีบล็อกเลยนะครับโอเคนี่ครับโครงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโครงสร้างก็ล็อกได้เลยนะครับล็อกตัวได้เลยครับทีนี้มีอยู่2วิธีครับร้อยน็อตลงข้างล่างหรือว่าจะเอาน็อตขึ้นมาข้างบนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองร้อยน็อตลงไปข้างล่างนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอันไหนที่มันจะง่ายกว่านะครับไม่น่าครับก็น่าเหมือนกันไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันตัวไหนโผล่มาแล้วขันไว้ก่อนทีละตัวเลยแล้วกันนะหลุดแล้วฮะหลุดแล้วหลุดแล้วตัวไหนโผล่มาก็ขันเลยนะครับหลุดออกทีละตัว2ตัวแล้วฮะตอนนี้เรื่องสายไฟนะครับอย่าลืมให้
หานะครับตรงไหนที่มันสามารถที่มันจะสอดออกมาได้ง่ายๆนะครับก็สอดออกมาไว้เลยนะครับใส่เข้าไปครับใส่นี้เข้าไปครับส่วนน็อต2ตัวนี้นะครับเราจะเอาไว้ยึดแท่นเซ็นเซอร์นะครับเราจะไม่ใส่นะครับเสร็จนะครับแต่ขายังบิดเบี้ยวอยู่เลยเรายังไม่ได้ขันน็อตนะครับผมต้องขันมาให้แน่นนะครับตรงนี้นี่ครับปัญหาที่ตามมาคือมันชอบติดน็อตพวกนี้นะครับเสียเวลากับการขันน็อตให้พอดูนะครับผมใช้ครีมหนีบแล้วก็หมุนก็ได้ครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะจะหมุนหรือว่าจะใช้ไขควงหมุนก็ได้เหมือนกันนะครับผมถนัดไขควงหมุนดีกว่าครับหมุนไขควงง่ายกว่าหมุนครีมเกินครับเพราะแบบพอหลวมๆนะครับถ้าแน่นเกินปัญหาที่ตามมาก็คือมอเตอร์มันจะหนักนะครับมันจะเหนื่อยมันจะล้ามันจะเพลียมอเตอร์ไม่ไหวโอเคพอหมุนได้ครับหลายตัวเลยตัวนี้ผมจะใช้เจ้านี้ครับไม่เสียเวลาพวกเราโอเคมันได้ครับก็อย่าลืมใส่น็อตตัวที่สอดออกมานะฮะตัวนี้นะครับใส่กลับไปกลับมาฮะอ๋อลืมยึดมอเตอร์ด้านนี้นะครับอย่างนี้ยังไม่ดีเลยมอเตอร์ด้านนี้ต้องไม่ดิ้นนะครับเราต้องมาดูก่อนว่ามันอยู่พอดีไหมอย่างไรนะครับให้มันพอดีนะครับผมคือมันต้องลอดช่องระหว่างตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นดอทมอเตอร์นะครับต่อที่อยู่ด้านข้างนะครับให้มันสอดลงไปอย่าให้มันไปชนต่อหรือชนกับเพลามอเตอร์โดยเด็ดขาดนะครับถ้ารู้ลงมานะครับนี่ครับก็ยึดเลยทีนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับ
ไอตัวที่เป็นน็อตยึด4ตัวเนี่ยผมเคยยึดแค่2นะครับแล้วมอเตอร์มันเคลื่อนนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือทำให้แมคานิกขาเนี่ยเดินไม่ได้นะครับนี่คือสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมต้องใส่4ตัวนะครับเพราะว่าเนี่ยปัญหาพอเราเจอปัญหาเราก็มาปรับนะครับให้มันทำงานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแผ่นพลาสติกพวกนี้นะครับอย่าไปหมุนให้มันจนทะลุนะครับเพราะว่ามันเนื้อมันไม่ได้แข็งมากนะครับมันเป็นปูนกึ่งโฟมนะครับโฟมกึ่งปูนนะครับแต่เรียกว่าพลาสติกกึ่งไม้พลาสบูดนะแต่ผมว่าเป็นปูนกึ่งโฟมมากกว่าน่าใช้ไม้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาเทสแมคานิกของเราว่ามันหนืดไหมมันหนักไหมมันหน่วงไหมมันดีไหมนะครับนี่ฮะหมุนได้ไหมหมุนได้ถ้ามันเบียดมันก็หนักอ่ะเนาะก็มาดูท่าทางก็น่าจะได้นะครับก็มาลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ผ่านนะครับหนักๆก็ใส่ข้างหน้าใส่ข้างหน้าไปเลยข้างหน้าข้างนี้อ่ะนี่ข้างหน้าครับแล้วก็วงจรก็อยู่ท้ายลำหรือจะเอาฐานอยู่ท้ายลำวงจรอยู่ข้างหน้างั้นวงจรอยู่ข้างหน้าฐานอยู่ท้ายลำนะครับผมโอเคคลิปนี้น่าจะยาวแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นการเทสแมคานิกนะครับผมสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ